มาอยู่ฮ่องกงทำงานก่อสร้างเลิกงานก็จะไปดื่มเบียร์ก็ดื่มกันเมาบางทีก็ติดลมเลิกงาน5 โมงเย็นกว่าจะถึงบ้านก็ประมาณ2-3แล้วก็กินทุกวันตื่นเช้ามามีอาการมึนๆเพราะยังไปทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มาตลอดผมเป็นคนอารมณ์ร้อนมากไม่ฟังใครเลยครับเป็นคนที่ดื้อมากเลยร้านอะไรไม่ได้ดังใจตะลุมบอลมีอะไรกันปุ๊บเนี่ยใส่กันอยู่ในร้านยังมาโชว์อยู่ที่ถนนนี่บางคนก็แขนหักหัวแตกบางคนก็เสียเส้นประสาทแต่ว่าผมก็ยังรอดมาได้พอดีมาเจอสุภพรมีคนแนะนำให้มีพี่อยู่คนหนึ่งชอบเข้าวัดช่วงนั้นผมก็เจ็บปวดมาเยอะต้องเงินทองหามาได้เยอะแต่มันไม่เหลืออยากจะขึ้นมาวัดเมื่อก่อนดูหนังสือพิมพ์ที่ข่าวโจมตีทางวัดโดนล้างสมองโดนหลอกลวงผมก็เป็นคนฟังหูแล้วก็ไว้หูเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างตอนนั้นขึ้นมาวัดผมก็ยังดื่มเหล้าอยู่นะผมก็มาปฏิบัติธรรมแต่จิตใจก็ยังห่วงเพื่อนอยู่ข้างนอกคราวนี้หลวงพ่อธรรมชโยท่านพูดเรื่องนรกสวรรค์มีจริงการดื่มของเมาจะทำให้เราสติปัญญาไม่ดีลดน้อยถอยลงผมก็แบ่งรับแบ่งสู้เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเพราะว่าในชีวิตของผมดื่มมาตลอดเงินผมเองก็กินประจำทุกวันต้องซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้ตลอดวัดก็เข้าเหล้าก็กินคณิชวรก็ขอร้องว่างดดื่มได้ไหมช่วงเข้าพรรษาผมก็ลองดูจะทำได้ไหมได้กี่วันผมจะไม่ขออยู่ถึง3 เดือนครับขอวันต่อวันผมก็พยายามแล้วก็ทุกวันอาทิตย์ขึ้นมาวัดฟังเสียงหลวงพ่อในโชคร้ายของผมก็โชคดีที่ผมมาเจอครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีหลวงพ่อเป็นต้นบุญต้นแบบที่ประทับใจมากๆผมตัดสินใจว่าในเมื่อลดเหล้าได้แล้ว3 เดือนขอบวชสักครั้งหนึ่งลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าที่เลวร้ายมาทั้งหมดมันเยอะมากเลยผมเข้าบวชได้มากกว่าที่ผมคิดเพราะผมคิดว่าก็บวชไปงั้นๆแหละพอมาจริงๆท่านพาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเข้าโครงการบวชครั้งที่3ผมหักดิบเลยคงไม่ใช่แล้วล่ะเลิกจากงานหาเงินมาได้เยอะแล้วก็มาถล่มทลายร่างกายเราทุกส่วนถ้าเรายังดื่มศีล5ไม่ครบเราอาจจะเป็นคนบ้าไปพิการอะไรก็ได้ถ้าเราไม่ตัดเหล้าตัวนี้ออกมันก็จะเป็นอุปสรรคในการสร้างบารมีสมาธิตอนแรกๆผมไม่เข้าใจนั่งอยู่เฉยๆนี่จะได้บุญตรงไหนพอนั่งไปปุ๊บอย่างอื่นมันเข้ามามันหลายเรื่องเลยพอถึงเวลาก็จบไปพอขึ้นวัดมาได้ฟังเสียงหลวงพ่อเลิกงานมาปุ๊บฟังเสียงหลวงพ่อทุกวันหลวงพ่อท่านสอนว่ายังไงบ้างหลังจากผมได้มาบวชได้มาปฏิบัติธรรมได้ซึมซับคำสอนของหลวงพ่อก็เลยทำให้ผมเย็นลงเยอะเลยครับตื่นมาปุ๊บก็จะนึกถึงหลวงปู่บอกให้ท่องสัมมาอรหันต์แล้วก็สังเกตลมหายใจรู้สึกว่ามันผ่อนคลายมันจะไม่ไปคิดเรื่องอย่างอื่นจิตของผมก็เริ่มสงบลงชีวิตผมก็เลยเปลี่ยนจากที่ว่าเป็นคนโมโหร้ายเปลี่ยนขึ้นมาทำให้ตัวเองมีความสุขกับการนั่งสมาธิตอนแรกผมก็ทำบุญทำทานแบบเห็นเขาทำก็ทำไปเฉยพูดจริงๆเลยนะว่าผมยังเสียดายอยู่พอมาหลายๆครั้งฟังเทศของหลวงพ่อท่านเน้นย้ำถึงเรื่องการให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาผมมีโอกาสที่ได้ไปร่วมงานบุญใหญ่รู้สึกว่าปลื้มมากๆเลยเพราะว่าปัจจัยที่ท่านไปใช้ขยายงานพระพุทธศาสนาเยอะมากพอหลังมาปุ๊บเงินทองที่เราหามาได้ด้วยความเหนื่อยยากลำบากผมให้ไปผมไม่เสียดายเลยเพราะว่างานพระพุทธศาสนาเจริญก้าวหน้าขึ้นทำให้ได้เห็นพระแท้แล้วก็ได้เห็นคนที่เป็นคนดีรู้สึกว่าเริ่มเป็นบุญจุดนี้มากเลยมาได้ยินอานิสงส์ของการเป็นประธานกฐินรู้สึกว่าอยากจะลองดูเหมือนกันก็เลยตัดสินใจเลยว่าปวารณาเป็นประธานกฐินปี62ช่วงนั้นรู้สึกว่าอัลเลิร์ตมากๆเลยในการทำบุญเป้าหมายของกฐินรู้สึกว่าอยู่ในใจตลอดทำงานมาด้วยสัมมาอรหังคนสุดท้ายในปี2562ก็ได้ถวายกฐินโอ้ปลื้มหมดเลยครับครั้งแรกในชีวิตที่เป็นประธานกฐินปลื้มแบบไม่มีประมาณชีวิตของผมไม่น่าจะมาถึงจุดนี้ได้บางครั้งก็แทบจะล่มสลายจากที่ว่าผมอยู่ลบมาตลอดแต่เดี๋ยวนี้ชีวิตผมดีขึ้นครอบครัวของผมดีขึ้นกลายเป็นครอบครัวอุดได้ทำบุญต่อเนื่องและก็ได้สร้างบารมีเพิ่มขึ้นทุกวันและก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อบอกทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ไปตลอดรอดฟังอยากจะขอบพระคุณหลวงพ่อที่ให้โอกาสผมถ้าไม่มีหลวงพ่อก็คงไม่มีวันนี้สำหรับผมจากที่ว่าเป็นคนโมโหร้ายเอาทุกอย่างที่ลบนะครับเปลี่ยนขึ้นมาบวกเป็นเพราะหลวงพ่อได้หลวงพ่อเป็นต้นแบบต้นบุญที่ประทับใจมากๆผมรู้แล้วว่าเป้าหมายของชีวิตเราจะทำยังไงให้ตัวเองมีความสุขกับการสร้างบารมีแล้วผมก็จะขอสร้างบุญบารมีติดตามหมู่คณะไปให้ตลอดรอดฝั่งถึงที่สุดเลยครับ